เป็นปัญหาของแม่ยายกับลูกเขยค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าตัวผู้ถามนะคะที่ฉันเนี่ยอายุ26ปีสามีอายุ30ปีเนี่ยมีลูกติด1คนแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มามีลูกด้วยกันนะคะแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าลูกติดนั้นแม่สามีก็เอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านนอกกันนะคะเป็นลูกสามีโอเคค่ะส่วนลูกของเราเนี่ยกลางวันเวลาทำงานคุณแม่ของดิฉันก็ช่วยเลี้ยงให้ปัญหาก็คือว่าแม่ดิฉันเนี่ยไม่ชอบสามีเอามากๆเลยต้องการให้เลิกกันเพราะว่าอยากให้ดิฉันเนี่ยมีสามีใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้แต่งงานกันเป็นทางการเพียงแต่บอกกล่าวกับใครๆว่าเรามาอยู่ด้วยกันนะมีลูกแล้วนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเราสองคนเข้ากันได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันด้วยนะคะอยากถามว่าถ้าหากจัดการแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเรื่องจะจบไหมเพราะว่าตอนนี้แม่คอยพูดจาบั่นทอนความรู้สึกระหว่างดิฉันกับสามีอยู่เสมอทุกวันนี้สามีก็เลยเริ่มออกการเฉื่อยชาคือเหมือนทนไปวันๆนึงนะคะอึดอัดใจกับเรื่องแม่ยายส่วนดิฉันก็ต้องเข้มแข็งคอยประสานระหว่างลูกเขยกับแม่ยายชักเริ่มทนไม่ไหวเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต่างฝ่ายต่างเคยมีคู่กันมาก่อนและเข้าใจกันดีว่าไอ้การไปจัดงานแต่งงานก็ไม่ได้ช่วยอะไรคือถ้าสองคนเข้ากันได้เรื่องพิธีแต่งงานไม่สำคัญสำหรับเราสองคนนะคะรักนี่โหดต้องโทษแม่ยายแม่ตัวปัญหาคือแม่ยายนี่เองคือจริงๆหลายๆคนฟังคำถามนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเห็นใจคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับแต่จริงๆหมอก็คิดว่าในมุมมองอีกมุมมองนึงของผู้ใหญ่เขาก็คงคิดว่าถ้าลูกเราได้แต่งงานมีหน้ามีตาหรือว่าเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยก็คงรู้สึกดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้แล้วว่าคู่สามีภรรยาคนนี้อาจจะไม่ได้มองตรงมุมนี้คือที่แม่ยายเขาไม่พอใจลูกเขยเพราะลูกเขยเนี่ยไม่ให้เกียรติไม่จัดงานแต่งงานลูกฉันนี่อย่างงู้นอย่างนี้อาจจะเป็นประเด็นนึงก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยแม่ยายอาจจะไม่ชอบลูกเขยอยู่แล้วเพราะเป็นพ่อแม่ลูกติดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเบี่ยงเบนประเด็นว่าไม่จัดงานแต่งงานแล้วหาเป็นข้ออ้างในการที่ไม่ชอบก็ได้เพราะนั้นต้องคุยกันดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาคุยตกลงกันกับคุณแม่ว่าถ้าเกิดลูกแต่งงานกับผู้ชายคนนี้จัดพิธีแต่งงานคุณแม่จะโอเคไหมแม่เลิกหมดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีแม่ก็อาจจะต้องกลับมาคิดว่าฉันจะหาประเด็นไหนมาไม่ชอบลูกเขยอีกก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้โอเคก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ควรจะรอมชอมกันนะครับอะไรที่พอทำได้ใช่ครับแล้วมันสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายก็อาจจะพยายามอย่างที่ว่าพิธีแต่งงานนะคะสองคนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยเราก็แต่งกันมาแล้วแต่ผู้ใหญ่บางทีเขาก็ถือเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะสังคมไทยการจัดงานแต่งงานนี่ก็เป็นพิธีกรรมแบบหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็จะลองคุยว่าถ้าไม่งานไม่ใหญ่นะงานเล็กๆเนี่ยพอมีพิธีรีตองบ้างให้มีแขกสำคัญเนี่ยคุณแม่โอเคไหมคุณแม่บอกไม่โอเคฉันต้องจัดแบบยิ่งใหญ่เราก็ต่อรองไปเลยว่าได้แต่ให้คุณแม่ออกเงินเองใช่ไหมนั่นก็อาจจะได้ยิ่งแค้นใหญ่เลยก็คือจริงๆก็หลักการก็คือว่าต้องรอมชอมกันนะครับครับค่ะโอเคแล้วระหว่างสองคนนี้จะทำไงคะคือถ้าไหวหลายคู่น่าจะเจอแบบนี้ไหมคะว่าคนนอกคือไม่ใช่ระหว่างเราสองคนแต่ว่ามันก็กระทบความสัมพันธ์เหมือนกันอย่างตอนนี้สามีก็ชักเริ่มออกอาการควรชิ่งไปอยู่หงุดหงิดเหมือนกันคืออย่างนี้มีคำแนะนำอะไรไหมฮะคือถ้าในความเห็นของหมอก็คิดว่าชีวิตครอบครัวมันเป็นชีวิตครอบครัวของเราอะนะครับถ้าเราให้ปัจจัยภายนอกมาเอฟเฟกต์หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวเรามากจนเกินไปเนี่ยบางทีเราแทบจะไม่มีอิสระในชีวิตของการเป็นครอบครัวของเราแล้วมันก็จะไม่พัฒนาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถูกควบคุมโดยครอบครัวของแต่ละฝ่ายแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจครอบครัวเลยนะครับว่าจะมีชีวิตกันอยู่2คนกัดก้อนเกลือกินยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเข้ามาวุ่นวายแต่ว่าความรู้สึกที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงใยลูกๆเนี่ยเขามีอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเขาแสดงออกเราอาจจะรู้สึกรำคาญว่านี่มันเป็นชีวิตของเราอ่ะไม่น่าจะเข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องทำความเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันค่ะโอเคครับเชื่อว่าท่านปรารถนาดีนะคะเจรจาต่อรองกันดีๆนะคะอืม